ฉันไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นและเธอไม่ได้ไม่ยืนอยู่ข้างฉันเราก็คงไม่มีโอกาสได้พบกันฉันเพิ่งได้รู้รักเป็นเช่นไรความสุขที่แท้มันบังเอิญใช่ไหมโอ้ได้โปรดอย่าสงสัยเพราะในโลกนี้ยังมีสิ่งอีกมากมายที่ไม่มีคำอธิบายบอกรักทำเป็นไม่รู้ฉันบอกนกเธอบอกว่าไม้ฉันเลือกใส่เธอว่าทั้งขวาดีกว่าไหมบอกร้อนเธอบอกว่าหนาวฉันตื่นใส่เธอให้ตื่นเช้าฉันหยุดแล้วเธอหลับจะรีบไปได้รู้จักกับเพื่อนนะครับก็คือเพื่อนของผมที่ทำงานที่ดับเบิลเอก็คือที่ทำงานเก่าของแม่เนี่ยได้แนะนำให้รู้จักคุยผ่านทาง Facebook MSN กันมาแล้วก็คุยกันมาระยะหนึ่งแรกๆก็คือยังไม่รู้สึกถึงความรักเท่าไหร่ก็คุยกัน
เป็นสไตล์ก็กวนๆกันนิดนึงนะครับจนคุยกันมาระยะหนึ่งสัก 4-5 เดือนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสนิทกันมากขึ้นนะครับการใช้เรื่องของศิลปะนะคะมันออกมาในกิจกรรมที่เป็นงานเดเรกของเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสวนการมีเวลาว่างก็ออกไปหาของแต่งบ้านนะคะหรือแม้บางทีก็เป็นเรื่องของการถ่ายรูปนะคะเพราะพี่เอกจะชอบถ่ายรูปนะคะส่วนแบบเองก็เป็นได้แค่นางแบบอะจนวันหนึ่งเขาก็เป็นคนโทรมาหาผมนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะครับนัดเจอกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวไหนต่อไหนด้วยกันนะครับก็มีความผูกพันไปเรื่อยๆตรงเนี้ยค่ะหลายๆอย่างมันทำให้เราใช้เวลาตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันพิเศษได้ตลอดนะคะไม่เคยรู้สึกว่าเบื่อเลยนะคะอยู่กับผู้ชายคนนี้แหม่มเป็นคนที่น่ารักทะเลนแล้วก็กวนบ้างเป็นบางเวลานะครับคือสิ่งนั้นก็คือทำให้ผมเนี่ยในความทะเลนกับความกวนๆของเขาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกอยู่กับเขาแล้วไม่เครียดมีความสุขวันหนึ่งที่เรารู้สึกดีต่อกันมากๆจนเราก็ตกลงมูใจเป็นแฟนกันนะครับก็ความสัมพันธ์ก็พัฒนากันต่อมาเรื่อยๆก็จนสุดท้ายก็ตัดสินใจแต่งงานกันครับหลังจากที่เรารู้จักและหลังจากนี้ต่อไปที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะสำหรับแบบเองนะคะไม่ได้คาดหวังว่าพี่เอกต้องทำสิ่งพิเศษให้ทุกวันนะคะแต่ทำอย่างสม่ำเสมอเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของนิสัยของเราทั้งสองคนอยู่ด้วยกันได้แบบนี้ตลอดไปไม่ต้องเติมเต็มอะไรที่มากกว่านี้คือทุกวันนี้มันก็ลงตัวมากๆแล้ว